Elastomeric Joint Sealant หรือซิลิโคนที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารมีหลายแบบหลายราคาซึ่งแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปความแข็งแรงและลักษณะคุณสมบัติการลอกของวัสดุยาแนวรอยต่อแบบอีลาสโตเมอร์ที่ใช้สำหรับซีลยาแนวกันการรั่วซึมหรืองานยึดติดกรอบประตูหน้าต่างกับคอนกรีตงานป้ายโฆษณาตู้ปลาระบบท่อน้ำซีลปะเกนซีลโลหะหัวน็อตตะปูผนังห้องเย็นเป็นต้นสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Techcrity ค่ะและในวันนี้ปุ๊กมาพร้อมกับเครื่อง Bravo Universal Testing Machine Model MS 1 Pro ซึ่งตัวเครื่องนี้จะมี capacity อยู่ที่1กิโลนิวตันเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการทดสอบ adhesion in peel of elastomeric joint sealant ซึ่งการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะการเตรียมตัวอย่างนำแผ่นพิมพ์วางลงบนวัสดุพื้นผิวที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจากนั้นยิงซิลิโคนให้ทั่วแม่พิมพ์และปาดออกให้เรียบเสมอแม่พิมพ์วางลวดตาข่ายลงบนซิลิโคนแล้วกดให้แน่นนำแผ่นพิมพ์อีกแผ่นวางด้านบนและยิงซิลิโคนให้ทั่วแม่พิมพ์ปาดออกให้เรียบเสมอถอดแม่พิมพ์ออกและนำตัวอย่างไปใส่ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามมาตรฐานที่กำหนดโดยในการทดสอบในวันนี้จะทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C794 Standard Test Method of Adhesion in Peel of Elastomeric Joint Sealant โดยสามารถเลือกวิธีการทดสอบจากไลบรารีได้เลยหรือจะกำหนดเองโดยผู้ใช้งานก็ได้เช่นกันสะดวกและใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะจากนั้นให้นำตัวอย่างที่เตรียมไว้มาทดสอบและอุปกรณ์ที่เราใช้จะมี Red Grip และ White Grip และเลือกใช้โหลดเซลล์ Capacity 1 กิโลนิวตันค่ะเงื่อนไขในการทดสอบ Test Method การทดสอบการลอกจะกำหนดมุมการลอกที่180องศา Pload 0.1 นิวตัน Test Speed 50.8 มิลลิเมตรต่อนาทีหรือ2นิ้วต่อนาทีและดึงระยะไปที่50มิลลิเมตรผลที่ได้จากการทดสอบจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อค่าที่ต่างกันเช่นวัสดุพื้นผิวที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์มอร์ทาร์อลูมิเนียมอลลอยและกระจกการทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่ใช้ในการทดสอบอายุการเก็บตัวอย่างอุณหภูมิและความชื้นและอื่นๆดังนั้นควรเปรียบเทียบวัสดุเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะเดียวกันเท่านั้นค่ะจากการทดสอบจะได้ค่า maximum load คือค่าสูงสุดของแรงยึดเกาะพื้นผิวมีหน่วยคือนิวตัน average peel strength in newton คือค่าเฉลี่ยของแรงยึดเกาะมีหน่วยคือนิวตันจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าซิลิโคนสามารถยึดเกาะกับกระจกได้ดีที่สุดและปูนซีเมนต์จะเป็นวัสดุที่ซิลิโคนยึดเกาะได้ต่ำที่สุดค่ะ
อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถออกแบบรายงานการทดสอบเองได้และ Export Data ไปยัง Excel PDF หรือสั่งพิมพ์ได้โดยตรงและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบ Adhesion in Peel of Elastomeric Joist Sealant ซิลิโคนที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารด้วยเครื่อง Universal Testing Machine Model MS1 Pro แบรนด์ Bravo แบรนด์จากทาง Tech Quality ของเรานั่นเองค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ